สถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งไต้หวัน Industrial Technology Research Institute หรือ ITRI เผยโฉมผลงานจอแสดงผลอัจฉริยะที่มาในรูปแบบกระจกใสติดตั้งไปกับกระจกรถบัสท่องเที่ยวก็จะสามารถให้ข้อมูลสิ่งที่นักท่องเที่ยวมองตามทางได้แบบเรียลไทม์ครับ All Member สุขรัวๆแลกลุ้นฟินๆใช้คะแนนเลือกลุ้นรางวัลผ่าน7 App เทคโนโลยีนี้เรียกว่า AR Interactive Vehicle Display หรือเทคโนโลยีจอแสดงผลเชิงโต้ตอบแบบเสมือนจริงโดยการทำงานของมันจะอาศัยกล้องติดตามสายตาที่ติดตั้งอยู่เหนือหน้าต่างของรถบัสและภายในหน้าต่างจะมีแผงหน้าจอสัมผัสแบบไมโคร LED แบบโปร่งใสครอบคลุมพื้นผิวด้านในทั้งหมดครับดังนั้นในขณะที่ผู้โดยสารมองออกไปนอกหน้าต่างระบบจะประเมินทิศทางการมองของพวกเขาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับใช้ข้อมูลจากเทคโนโลยี GPS เพื่อยืนยันความเร็วปัจจุบันของยานพาหนะและตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ทำให้สามารถบอกได้ว่าผู้โดยสารกำลังดูสถานที่ท่องเที่ยวใดอยู่โดยเฉพาะจากนั้นระบบจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อแสดงภาพถ่ายเล็กๆของสถานที่ท่องเที่ยวบนแผงไมโคร LED ซึ่งจะปรากฏข้างมุมมองของผู้โดยสารต่อสถานที่จริงหากพวกเขาต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังดูอยู่ก็เพียงแค่แตะรูปภาพนั้นข้อมูลต่างๆก็จะปรากฏในกล่องข้อความที่อยู่รอบมุมมองของสถานที่ท่องเที่ยวทันทีเลยครับทางผู้พัฒนาระบุว่าด้วยนวัตกรรมนี้นักท่องเที่ยวจะไม่ต้องละสายตาไปจากการมองวิวสถานที่ต่างๆเพื่อมาหาข้อมูลที่อยากรู้บนโทรศัพท์มือถืออีกต่อไปทำให้พวกเขาสามารถสัมผัสบรรยากาศรอบข้างได้อย่างเต็มที่ครับอีกทั้งเทคโนโลยีตัวนี้ยังสามารถนำไปติดตั้งเข้ากับหน้าต่างรถไฟเรือท่องเที่ยวยานพาหนะท่องเที่ยวอื่นๆหรือเอาไปใช้งานกับกระจกของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสาธารณะเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับปลาที่กำลังดูอยู่ได้อีกด้วยครับทั้งนี้สถาบันวิจัยเตรียมนำเทคโนโลยีนี้ไปจัดแสดงในงานแสดงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลระดับโลก CES 2024ที่เมืองลาสเวกัสรัฐเนวาดาประเทศสหรัฐอเมริกาในวันที่ 9-12 มกราคมนี้ครับขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ